はたまた慈悲を示すから。やっと着いた。こんにちは、ドクター。新たにオペレーターに着任しました。ゴールデングローです。และที่เห็นอยู่นี้นะครับสปอนเซอร์ PowerPay บริการรับเติมเงินนะครับเป็นค่ายเติมเกมมือถือยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับหากจะต้องหาสักค่ายหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือนี่ก็คือเบอร์ที่สุดแล้วล่ะยิ่งเป็นผู้เล่นเกม Arknight ด้วยแล้วนะครับอยู่กับเกมเรามาตั้งแต่วันเปิดวันแรกนะครับแล้วไม่เคยมีปัญหาเลยจัดโปรลดแรงๆเนี่ยให้ยิ้มกันแก้มปีเสมอมานะครับขอบคุณ PowerPay ด้วยนะครับมอคือเน่耳くすぐったいです緊張してて。でも平気です。だって夢が叶うんですから。アークナイツ、闇散らす火花。สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Arknight นะครับคลิปนี้จะเป็นข้อมูลโดยสรุปสิ่งที่สำคัญในกิจกรรมที่กำลังจะดำเนินมาในวันนี้นะครับชื่อว่ากิจกรรม Light Spark in Darkness นะครับและในเบื้องต้นขอชี้แจงก่อนนะครับข้อมูลในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเซิร์ฟจีนข่าวโปรโมทจากทาง Official ของทาง Global เว็บไซต์วิกิต่างๆรวมถึง YouTube หลายแหล่งรวมกันซึ่งจะมีอ้างอิงอยู่ใน Description นะครับหากข้อมูลในคลิปนี้มีผิดคลาดเคลื่อนหรือมีความเข้าใจผิดของตัวพี่เองไปบ้างนะพี่ก๊อฟผู้จัดทำนะครับก็ขออภัยไว้นะที่ดีด้วยนะและขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่จะช่วยแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดนะครับแต่เรื่องสำคัญนะครับระยะเวลากิจกรรมมันค่อนข้างสั้นนะครับมันเป็นกิจกรรมขนาดเล็กโดยเฉพาะระยะเวลาของด่านพิเศษเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18สิงหาเวลาเที่ยงคืนหรือวันที่19:00 นนั่นเองนะครับไปถึงวันที่25สิงหา18:00 นนะครับแต่ว่าตู้กาชาเนี่ยอยู่2สัปดาห์นะครับตู้กาชาอยู่ไปถึงวันที่1กันยา18:00 นนะครับมาส่วนแรกนะครับอันนี้เป็นบทนำนะมาดูกันนะครับว่าอีเวนต์เนี่ยเนื้อเรื่องชี้ไปที่ไหนดินแดนไหนเกี่ยวกับใครนะครับซึ่งความเด่นก็หนีไม่พ้น2ตัวละครหลักของเรื่องนี้นะครับคนแรกก็คือน้องแมวชมพูหรือโกลเด้นโกลอีกคนหนึ่งก็คือเคลคัสจริงๆควรจะอ่านว่าเคลคัสนะครับแต่ชื่ออ่านยากเอาเป็นว่าเรารู้ที่มาของน้องก็คือมาจากแมวป่าเซอร์เวลซึ่งก็จัดอยู่ในวงเสือและแมวนะครับจะเป็นเสือขนาดเล็กก็ได้นะกลับมาที่เรื่องของโกลเด้นโกลก่อนนะครับและคงจะเป็นที่ทราบกันนะครับว่าน้องไม่ใช่หมาน้องเป็นแมวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คือระยะเวลาอันยาวนานมากเนี่ยเราเข้าใจผิดว่าน้องเป็นหมากันนะครับแต่วันที่มาเนี่ยกลายเป็นว่าน้องเป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟลด์นะครับซึ่งหูมันจะตกหน่อยมันจะคล้ายหูหมานะครับซึ่งเป็นแมวพันธุ์ที่น่าเอ็นดูมากนะครับและตัวละครของน้องก็ดูจะออกแบบมาน่าเอ็นดูมากๆเลยแล้วก็ระวังนะครับพี่มีความอวยพอสมควรดังนั้นในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นการป้ายยาที่รุนแรงก็ได้ดังนั้นระวังตัวไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ทรัพยากรในการกาชามีไม่มากนะครับมิมิโอซาวาริไตดีですよดอกเตอร์の触りたいようにどうぞでも皆さんいつもちょっと触るだけなんですどうしてって触ってみればわかると思いますよ。มาทราบเรื่องราวของน้องแมวชมพูสักเล็กน้อยนะครับน้องมีชื่อจริงชื่อว่าซูซี่กลิตเตอร์ซึ่งบ้านเกิดของน้องอยู่ที่นครรัฐวิกตอเรียนะครับแล้วก็น้องติดเชื้อด้วยถึงจะติดไม่มากนะครับติดอยู่ที่ 4% แต่เชื่อว่าถ้าได้ชื่อว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ยากแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะครับเขาปูบทมาว่าน้องเป็นหนึ่งในลูกสาวของครอบครัวที่ยากจนยากจนยังไม่พอนะครับยังมีพี่น้องอีก7คนซูซี่เป็นคนที่6คือรวมแล้วครอบครัวนี้มีพี่น้องกันอยู่8คนนะครับรวมแม่อีกหนึ่งก็เป็น9คนและด้วยฐานะของครอบครัวเธอเลยต้องกลายเป็นกำลังหลักของครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่อคุณแม่และน้องๆ นะครับไม่ได้พูดถึงคุณพ่อเลยเพราะว่าคุณพ่อของซูซี่เสียไปแล้วนะครับซูซี่เลยตัดสินใจนะครับเดินทางออกจากบ้านเกิดขึ้นไปทางตอนเหนือไปยังเมืองท่าที่ชื่อว่ากาลาดอนเมืองนี้ก็อยู่ในเขตของวิกตอเรียนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นเมืองท่าของวิกตอเรียละกันเธอไปที่นี่ก็เพื่อหางานนะครับ
แล้วก็ได้ความโชคดีอะไรบางอย่างนะครับเธอก็เลยได้ไปทำงานที่ร้านที่ชื่อว่า Green Spark นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่นี่มอบชีวิตใหม่ให้กับซูซี่นะและด้วยความอุตสาหะและความขยันหมั่นเพียรของเธอนะครับเธอสามารถสะสมเงินได้จากการทำงานที่นี่นะครับ Green Spark เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่นี่จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาใช่ไหมครับด้วยความสดใสของซูซี่เธอน่าจะมีความเปิ่นๆบ้างอะไรนะแล้วคงจะน่าเอ็นดูมากคงจะมีออร่าน่าเอ็นดูแบบบวกความขยันความมุมานะเนี่ยคงจะไม่เกินจริงเกินไปนะครับถ้าจะบอกว่าเธอคือศูนย์รวมจิตใจของที่นี่นะทุกคนที่นี่ทุกคนถิ่นนี้เนี่ยรักเธอมากนะครับซูซี่ใช้เวลาทำงานอยู่ที่นี่พอสมควรเธอสามารถเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งให้ครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าส่วนที่เธอสะสมไว้เนี่ยเธอสามารถซื้อร้านให้กับความฝันของตัวเองได้นะความฝันของเธอก็คือเธออยากจะเปิดร้านทำผมนะครับร้านซาลอนเรื่องราวมันเหมือนจะราบรื่นแต่ในท้ายที่สุดแล้วก่อนที่เธอจะถึงความฝันของเธออีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเรื่องราวก็ได้เริ่มขึ้นนะครับที่เมืองท่าแห่งนี้เกิดอัคคีภัยต่อเนื่องซึ่งมันดูจะผิดธรรมชาติและก็โชคไม่ดีร้าน Green Spark ก็ถูกเพลิงไหม้ด้วยและจากเหตุการณ์นี้มันทำให้ซูซี่เนี่ยต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกมากมายถ้าอยากรู้ตอนต่อเอาไว้สักวันหนึ่งจะหยิบมาเล่าอีกครั้งนะครับไปดูซิว่าเหตุการณ์ร้ายเนี่ยมันเกิดได้เพราะอะไรใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นะครับใครกันที่มันดับฝันน้องซูซี่นะครับแม่อยากกระทืบมันเหลือเกินแต่ในบทจบยังไงซะซูซี่ก็ไปอยู่ที่โรดไอแลนด์อยู่ดีแล้วก็ได้โค้ดเนมเป็นโกลเด้นโกรเป็นเจ้าหน้าที่ของโรดไอแลนด์นะครับเธอมีพลังไฟฟ้าซึ่งเธอไม่สามารถควบคุมมันได้ยิ่งเธอควบคุมมันได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าเธอควบคุมมันได้ไม่ดีนะครับเอาว่าใครที่ใกล้เธอเนี่ยมักจะถูกไฟฟ้าสถิตช็อตอยู่ประจำนะครับไม่เว้นแต่คนในครอบครัวนะก็ถ้าจะกอดก็จะถูกช็อตนะครับเอาเป็นว่าใครที่เอาใจช่วยน้องซูซี่อยู่นะครับความฝันเธอไม่ได้ดับแน่นอนเพราะว่าเธอมาอยู่โรดไอแลนด์แล้วที่นี่สารฝันเธอต่อนะครับเธอก็เปิดร้านทำผมอยู่ที่โรดไอแลนด์นี่แหละน่าจะเป็นแบบแผนกหนึ่งร้านหนึ่งนะที่โรดไอแลนด์เราก็จะมีธุรกิจครบครันนะครับล็อกต้าก็ไปใช้บริการบ่อยๆหน่อยนะครับเธอจะได้สะสมเงินเพื่อส่งไปให้ทางครอบครัวนะครับった人たちは大地の許しを受けてその胸の中で眠る。だけど故郷の森の根が届かないところまで離れちゃう人もいるんだ。あ、こんな真面目な話は私らしくなかった。私の故郷での働きっぷり一度見せてあげたいよ。มาดูคนที่2นะครับเคลคัสมีบทอะไรในเนื้อเรื่องนี้บ้างเมื่อกี้เรารู้จักร้าน Green Spark แล้วใช่ไหมครับร้านเครื่องดื่มและอาหารเธอนี่แหละที่เป็นเจ้าของร้านนะครับที่จ้างซูซี่ให้เป็นพนักงานของร้านและคงไม่มีใครสวยมากไปกว่าเธอในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าร้านเธอถูกเพลิงไหม้แต่ไม่ต้องคิดมากนะครับว่าเธอเป็นคนที่เข้มแข็งพอสมควรเลยโอ้โหเรื่องแค่นี้จิ๊บๆเธอเคยผ่านอะไรที่หนักกว่านี้มาแล้วนะครับเธอเคยเป็นอดีตทหารของวิกตอเรียนะแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทำให้เธอต้องออกมาจากกองทัพและในปัจจุบันนะครับเคลคัสเป็นหน่วยข่าวกรองของโรดไอแลนด์เธอก็ได้เดินทางไปทั่ววิกตอเรียนะครับเพื่อทำการรักษาผู้คนด้วยและการได้ท่องโลกไปทั่วเนี่ยเธอก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์พืชนะครับแต่ความน่าสนใจที่สุดของเคลคัสเนี่ยอยู่ที่เวชการรักษาของเธอนะศาสตร์ออริจิเนียมแบบพิเศษที่เก่าแก่ของวิกตอเรียนะครับซึ่งเธอได้ท่องไปทั่วเนี่ยก็ได้ใช้ศาสตร์นี้แหละรักษาผู้คนนะครับและการที่มาอยู่ที่โรดไอแลนด์เนี่ยที่นี่ให้ความสนใจกับศาสตร์นี้มากนะครับดูจะเป็นคนที่มากทักษะรอบรู้ไปหมดแล้วก็เก่งด้วยในหลายๆเรื่องนะครับแถมยังเป็นเจ้าของร้าน Green Spark เนี่ยแสดงว่าเรื่องทัศนคติต่อผู้คนเธอก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะแล้วคนนี้นี่แหละนะครับที่ในยามที่มืดมิดที่สุดของซูซี่เธอนี่แหละเป็นคนฉุดให้มาทำงานนะครับแล้วสุดท้ายร้านก็ถูกไฟไหม้เคลคัสก็ยังชวนซูซี่เนี่ยไปอยู่ที่โรดไอแลนด์อีกนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นแม่พระของซูซี่เลยนะครับนี่คือ2คนเด่นๆนะครับยังมีตัวละครเก่าๆของโรดไอแลนด์อีกมากมายนะครับที่ไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องราวอีเวนต์นี้นะครับอย่างเช่นสกายไฟอย่างเช่นน้องเฮสและก็น้องม้ากรานี่ไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับในเรื่องนี้ เรื่องนี้ต้องจบดีแน่นอนถ้ามีคนนี้นะพี่เชื่อนะครับ
แล้วก็มีตัวละคร NPC ปริศนา1คนนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากในอีเวนต์นี้นะครับเห็นบอกว่าฉายา Red Blade ซึ่งมันเหมือนพี่ดาบแดงของ Reunion เลยตอนนี้เราทราบข้อมูลไม่มากนะครับเรารู้ว่าเป็นเออร์ซัตรู้ว่าเป็นผู้ชายท่าทางจะหล่อนะครับภายใต้ที่พยายามปกปิดตัวเองเนี่ยถ้าอยากรู้เรื่องราวนะครับในอีเวนต์นี้มีเฉลยแน่นอนบทจะดีหรือร้ายอันนี้พี่ยังไม่ได้อ่านนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะดีแล้วก็อนาคตอาจจะมีการต่อยอดก็ได้ซึ่งมันดูจะขโมยซีนคนอื่นๆเหมือนกันนะเอาละนี่คือบทนำนะครับถ้าอยากรู้เชิงลึกให้ไปอ่านต่อกันได้นะครับทีนี้เราไปเรื่องต่อไปมาเรื่องของกิจกรรมนะครับมันเป็นกิจกรรมแบบรวมของเก่านะรหัสของด่านชื่อว่า TB นะครับมีถึงไปด่าน10เลยแต่ว่าที่ฟาร์มได้นะครับก็คือด่าน1ถึงด่าน8ด่าน9กับด่าน10เห็นว่าไม่มีของดรอปไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะพูดถึงด่านฟาร์มก่อนละกันคือแต้มเนี่ยมันสามารถหาได้จากทุกที่แหละแต่ว่าด่าน8เนี่ยเห็นว่ามันจะมีแร่เขียวซึ่งอัตราดรอปของแร่เขียวเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากอะไรนะครับคือมันมากกว่าด่านปกติไปนิดนึงแต่ว่าด่านเนี้ยของดรอปข้างในมันเยอะนะครับแต่ถ้ามันจะหลุดก็คือเป็นอย่างอื่นนะจะใช้โอกาสนี้ฟาร์มด่าน8ก็ได้นะครับสำหรับคนที่แร่เขียวไม่พอใช้ส่วนตัวนะครับพี่มี200กว่าชิ้นพี่ไปทำอะไรอย่างอื่นดีกว่าและที่ความเป็นอีเวนต์เล็กนะครับระยะเวลามันแค่สัปดาห์เดียวนะดังนั้นรีบเล่นหน่อยนะครับดองไม่ได้นะคือบางคนคิดว่ากิจกรรมมันจะต้อง2สัปดาห์มั้ยไม่ใช่ตู้กาชามันอยู่2สัปดาห์จริงแต่ว่าด่านมันอยู่แค่สัปดาห์เดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับน้องสามารถใช้ Serenity ตามปกติเนี่ยสายฟรีก็สามารถเก็บแต้มได้ครบนะครับแล้วก็ของในร้านที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือสกินลิมิเต็ดของแจ็คกี้คือเล่นตามปกติเนี่ยของในร้านเหมาได้หมดนะครับแล้วก็ของรางวัลในการเคลียร์ด่านอย่าลืมนะครับเพชรเหลือง18เม็ดถ้าน้องจะซื้อสกินนะครับสกินมีให้เลือกสรร2สกินซึ่งดีทั้งคู่เลยคนหนึ่งก็คือสกินของไวฟุนะครับใครที่ชื่นชอบแก๊งของอาจารย์ลีตอนนี้ก็ขาดเพียงแค่อาจารย์ลีเท่านั้นแหละที่ขาดสกินนะครับก็อย่าลืมซื้อกันนะครับของไวฟุนี่คือมาครั้งแรกเลยและอีกคนหนึ่งนะครับขวัญใจนะคนชอบน้องเยอะมากก็น้องน่ารักสุดๆนะครับก็คือหมาเคียวเบะได้อีกหนึ่งสกินนี้น่ารักสุดๆเลยนะครับเผื่อใครจะเบื่อสกินเก่านะครับดอมเซตใหม่ก็มีนะครับก็เป็นดอมพิเศษของกิจกรรมนี้ส่วนเรื่องของเหรียญตาไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็วิธีการปลดง่ายมากคือต้องเปิดเนื้อเรื่องทั้งหมดของกิจกรรมนี้โดยการซื้อแผ่นฟิล์มนะครับฟิล์มก็มีอยู่ในร้านค้าน้องสามารถเอาแต้มกิจกรรมนี้ไปซื้อได้นะครับอีกเหรียญนึงนะครับถ้าซื้อสกินของแจ็คกี้ปุ๊บก็ได้เลยก็2เหรียญครบแล้วนะครับและ4ตัวละครนี้ได้โอเปอเรเตอร์เรคคอร์ดเนื้อเรื่องเสริมเพิ่มนะครับก็มีของเฉินมิสเตอร์นอตติงเจียแล้วก็น้องชอนะครับจากอีกหนึ่งเรื่องนะครับตู้กาชาในวันที่19นะครับตู้สแตนดาร์ดจะมาตอน6โมงเย็นนะครับก็จะเป็นตู้ของเบมีชายกับทรอนนะครับแล้วก็ทรอนแลกแต้มได้โปรดใช้โอกาสนี้นะครับถ้ามีแต้มพอแลกทรอนนะครับหรือว่าใกล้ที่จะแลกได้เนี่ยก็อาจจะบูสต์ด้วยการหาใบเหลืองอีกสักหน่อยนะครับอาจจะเปิดกาชาหรือว่าเปิดจากใบดำก็ได้และตู้จะอยู่2สัปดาห์นะครับแล้วเราสามารถคาดเดาอนาคตได้ถัดจากตู้ทรอนเบมิชายไปอีก4สัปดาห์เป็นตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าสัปดาห์ที่5เนี่ยจะเป็นยูเนกติสนะครับถ้าจบยูเนกติสไปยูเนกติสแรกแต้มนะจบยูเนกติสไปก็จะเป็นอีก4สัปดาห์ที่เป็นตัวอะไรไม่รู้แล้วสัปดาห์ที่5ถัดจากนั้นก็จะเป็นเซอร์เทอร์นะครับใครที่รอตัวเทพอ่ะคิวมันจะแบบติดๆๆๆเลยนะทรอนนะครับข้ามหัวยูเนกติสไปแล้วกันไปถึงเซอร์เทอร์หลังเซอร์เทอร์มีเบมิชายแล้วข้ามหัวเบมิชายไปมีมัดล็อกแลกแต้มนะครับอันนี้เรียกว่าคิวตัวที่ยังไม่เคยมาแลกแต้มมาก่อนนะครับมันก็จะจังหวะตามนี้นะครับแพทเทิร์นตามนี้ดังนั้นบริหารตัวเหลืองดีๆนะครับสำหรับคนที่ขาดตัวละครเหล่านี้คือช่วงท้ายปีนี้หนักหน่อยนะครับตู้กาชาก็น่าจะหนักเหมือนกันตู้ใหม่ด้วยนะครับ
มาถึงส่วนสุดท้ายของคลิปนะครับก็จะพูดถึงตัวละครใหม่2ตัวที่จะเข้ามาในอีเวนต์นี้นะครับก็คือน้องโกลเด้นโกรกับเคลคัสนะครับ2ตัวละครนี้เป็นตัวละครใหม่ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับย้ำไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับจัดว่าเป็นตู้เดี่ยวของน้องโกลเด้นโกรอีเวนต์แบบนี้เขาไม่รีรันกันนะดังนั้นตู้นี้ก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะเป็นเลดเดี่ยวของโกลเด้นโกรนะครับและเลด5ดาวเป็นเคลคัสกับสกายไฟนะครับและถัดจากตู้นี้เดาว่าจะเป็นตู้ของเฟียมเมต้านะครับแต่อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะครับก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นกิจกรรมอื่นมาก่อนก็ได้นะครับแต่เหมือนจะได้พักก่อนนะเพราะว่า CC เหมือนจะแซงมาก่อนใช่ไหมไม่มั่นใจนะดังนั้นพี่จะช่วยตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่ลังเลอยู่ว่าจะเปิดน้องโกลเด้นโกลหรือเปล่านะคนที่เป็นแคสเตอร์6ดาวนะครับเราเห็นความน่ารักของน้องไปแล้วล่ะดังนั้นเรามาดูเหตุผลอื่นในการใช้งานบ้างว่าถ้าได้ไปจะมีประโยชน์กับน้องไหมนะครับเป็นแคสเตอร์สายควบคุมโดรนนะครับสายนี้จะมีอัตลักษณ์พิเศษก็คือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งบินโฟลต์ยูนิตของน้องเป็นเหมือนดาบแหลมๆนะครับมีดแหลมๆซึ่งเจ้าสิ่งบินเนี่ยมันจะช่วยโจมตีโดยปกติแล้วจะมี1รวมตัวน้องเองเนี่ยก็อีก1ก็คือน้องแมวชมพูก็ยิงได้อันนี้ยิง 100% ตามปกตินะครับแต่เจ้าสิ่งบินจะมีเงื่อนไขประหลาดนิดนึงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยมันจะโจมตีเพียงแค่ 20% นะครับเป็นการโจมตีแบบอาร์ตแต่ถ้ามันโจมตีซ้ำเป้าเดิมมันจะบวกแอตแทกไป 15% ได้สูงสุด6แสกดังนั้นเจ้าสิ่งบินสามารถโจมตีได้สูงถึง 110% ของแอตแทกผู้ใช้นะครับซึ่งแอตแทกของน้องโกลเด้นโกจะต่ำมากสูงสุดอยู่ที่416นะครับแต่เข้าใจได้เพราะว่าสิ่งบินมันช่วยตีไงถ้าสมมุติว่าสกิลสุดท้ายเนี่ยมีสิ่งบินถึง3ชิ้นเลยอ่ะก็คือคูณ3จากตรงนี้สายนี้มันแอบแรงนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงช่วงต้นอาจจะเบาหน่อยแต่พอมันสะสมมันจะล็อกเป้าหมายนั้นจนกว่าจะตายเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยแบบร้องจากเลยครับอันนั้นคือพื้นฐานของสายบังคับโดรนทีนี้มาดูสกิลทาเลนท์ที่เป็นความเฉพาะทางของน้องแมวชมพูนะครับสกิลทาเลนท์1นะครับจะได้มาตอน E1ทุกครั้งที่สิ่งบินมันโจมตีนะครับจะมีโอกาส 10% ที่เจ้าสิ่งบินนี้จะระเบิดตัวเองนะครับจะสร้างความเสียหายเป็นอาร์ตนะครับ 200% แต่ถ้าขึ้น E2 นะครับบวกความแรงไปอีก 100% และยังแรงอีกนะครับถ้าน้องได้ซ้ำมาอีก2ตัวก็คือโพ3บวกเข้าไปอีก 15% ดังนั้นโดรนระเบิดตัวเองเนี่ยจะได้แรงสูงสุดถึง 315% นะครับซึ่งมันจะกระจายไปโดนเพื่อนศัตรูข้างๆด้วยซึ่งพอมันระเบิดตัวเองไปตู้มเนี่ยฟลอร์ยูนิตนั้นก็จะหายไปและน้องก็จะทำการสร้างฟลอร์ยูนิตใหม่นะครับไปล็อกเป้าหมายใหม่ดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมันจะมีการทดแทนเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มเก็บสะสมสแต็กใหม่นะครับซึ่งเหมือนจะสงสัยว่าแอตแทกตั้งต้นของน้องนิดเดียวเองมันจะระเบิดแรงไหมคือขณะกดสกิลมันจะมีบวกแอตแทกให้ส่วนหนึ่งนะครับบางสกิลบวก40สูงสุดบวกได้ถึง 80% น่ะซึ่งมันต้องเอาไปคูณด้วยดังนั้นจากการคำนวณมานะครับที่สกิล3จุดสูงสุดระเบิดได้ถึง 2,359 นะครับพี่สรุปให้ละกันมันจะระเบิดหรือไม่ก็คุ้มค่าหมดก็คือโดรนเวลามันตีซ้ำเป้าเดิมเนี่ยไปถึงสแต็กที่6ปุ๊บมันแรง 110% มันก็จะจี้แรงมากใช่ไหมครับถ้ามันไม่ระเบิดมันก็แรงหรือถ้ามันระเบิดตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่แอตแทกของโดรนยัง 20% อยู่เลยเนี่ยมันก็รับลูกใหญ่ไปเลยดังนั้นมันจะระเบิดหรือไม่ก็ถือว่าคุ้มหมดซึ่งโอกาสมัน 10% แต่สกิล1มีโดรน2เครื่องสกิล2มีโดรน2เครื่องสกิล3มีโดรน3เครื่องซึ่งมันก็ยิงจี้ๆไปเรื่อยๆแล้วก็โอกาสติด 10% เนี่ยมันเหมือนน้อยแต่มันก็ติดต่อเนื่องนะครับแต่ก็อาจจะคาดหวังในสถานการณ์ไม่ได้ซึ่งการระเบิดของโดรนเนี่ยมันเป็นท่าหมู่ของน้องนะครับโดยปกติแล้วน้องจะฆ่าเป็นตัวไปหวังว่าจะเข้าใจทีนี้สกิลที่2นะครับจะได้มาตอนอีลีท2น้องแมวชมพูกับโฟลต์ยูนิตเนี่ยจะโจมตีไม่สนต้านทานอาร์ตของเป้าหมายนะครับโดยปกติแล้ว15หน่วยแต่ถ้าโพเต็มนะครับจะลดได้อีก3ก็เป็นสกิลที่ดีนะครับเป็นคอมโบในตัวเองก่อนจะไปดูสกิล1 2 3นะครับเข้าใจการทำงานของโฟลต์ยูนิตก่อนสำหรับโกลเด้นโกลแล้วเนี่ยขณะใช้สกิลโฟลต์ยูนิตจะเปลี่ยนเป้าหมายได้3วิธีนะครับ1ก็คือเป้าหมายตายมันก็จะไปหาเป้าหมายใหม่2พังในที่นี้ก็คือมันระเบิดตัวเองไปแล้วก็3ก็คือสกิลหมดเวลาก็จะกลับไปหาโกลเด้นโกลนะครับไปที่สกิล1นะครับใช้ SP 35นะครับที่เลเวล7 SP เก็บตามระยะเวลาได้เลยเมื่อลงสนามเนี่ยจะได้ SP ทันทีที่เลเวล7นะครับ15ที่มาสเตอร์1เนี่ยจะได้20นะครับดังนั้นเก็บอีกนิดนึงได้ใช้แล้วนะครับเมื่อกดใช้นะครับสกิลนี้อยู่นาน25วินาทีเมื่อกดใช้นะครับจะทำการเพิ่มโฟลต์ยูนิต1อันเดิมทีมี1อันกลายเป็น2อันนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 32% ที่เลเวล7 40% ที่มาสเตอร์3นะครับแล้วก็จะทำการเพิ่มความเร็วในการโจมตี38หน่วยที่เลเวล7 50หน่วยที่มาสเตอร์3
แล้วก็จะปล่อยโฟร์ยูนิตนะครับไปโจมตีแล้วก็ล็อกเป้าหมายที่สตูด้วยหลักการแล้วท่านี้คือเร็วความนิยมในการอัพมาสเตอร์3ท่านี้น้อยสุดในบรรดาทั้ง3สกิลนะครับแต่ใครชอบให้ตัวโดรนนี้ระเบิดรัวๆท่านี้น่าจะดีสุดเพราะมันเร็วสุดนะครับโดรนก็จะโจมตีเร็วตาม attack speed ของผู้ใช้นะครับมาดูสกิลที่2นะครับสกิลนี้เป็นสกิลแบบออโต้นะใช้ SP 70ทุกเลเวลนะครับ SP มาตามระยะเวลานะครับแต่ท่านี้จะเริ่มที่ศูนย์ตลอดนะครับเมื่อสกิลมันติดแล้วเนี่ยจะทำการเพิ่มระยะโจมตีนะครับเพิ่มไปทางด้านข้างนะแล้วก็เพิ่มโฟร์ยูนิตนะครับ1เครื่องรวมเป็น2เครื่องแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ 45% ที่เลเวล7 60% ที่มาสเตอร์3ท่านี้เพิ่ม 60% นะแล้วทำการปล่อยโฟร์ยูนิตนะครับไปล็อกเป้าหมายแล้วทำการโจมตีเป้าหมายนั้นนะครับสกิลนี้ก็ติดแล้วติดเลยนะครับอยู่จนจบการต่อสู้หรือว่าลื้อน้องทิ้งถ้าลงมาใหม่เก็บใหม่นะครับความนิยมในการอัพมาสเตอร์3นะครับก็เป็นรองสกิลที่3อีกสกิลที่3นี่คือโกงมากเลยสกิลที่2นี่ก็คือพอใช้งานได้ก็คือถ้าขึ้นมาสเตอร์3จะได้ความแรงนะครับแต่ว่าเท่าที่ศึกษามานะครับก็คือสกิลที่3มันจะเป็นงานที่แตกต่างออกไปอีกอย่างนึงเลยอ่ะแต่ถ้าจะต้องเลือกงานที่คุมเลนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกไม่สกิลที่1กับสกิลที่2มันทำงานคล้ายๆกันแต่ว่าสกิลที่1เนี่ยแอตแทกมันน้อยกว่าแต่มันเร็วกว่าระยะมันน้อยกว่าแต่ว่าสกิลที่2เนี่ยถ้าติดแล้วก็คือติดเลยไม่ต้องไปคุมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าพูดถึง DPS เนี่ยสกิลที่2จะแพ้สกิลที่1นะครับแต่ว่าสกิลที่1มันเป็นสกิลแบบกดตามจังหวะดังนั้นมันก็ไม่ได้ใช้ได้เรื่อยๆไงดังนั้นก็ลองตัดสินใจแล้วกันนะครับส่วนตัวนะฮะพี่จะทำสกิล2มาสเตอร์3ไว้ใช้งานอีกรูปแบบนึงแล้วก็สกิล3เนี่ยมาสเตอร์3ชัวร์อยู่แล้วนะครับไปดูกันดีกว่าว่าความพิเศษของน้องแมวชมพูนะครับที่หาคนอื่นเรียนแบบไม่ได้เลยเนี่ยต้องสกิลที่3ครับสกิลที่3นะครับใช้ SP 40ที่เลเวล7นะครับ SP 35ที่มาสเตอร์1เป็นต้นไป SP มาตามระยะเวลานะครับสตาร์ทมาได้ SP 15ที่เลเวล717ที่มาสเตอร์2นะครับแล้วก็กดใช้เนี่ยท่านี้อยู่นาน30วินาทีถ้าดูจากจำนวน SP แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยท่านี้เนี่ยกลางๆหมดเลยแล้วก็ระยะเวลาค่อนข้างยาวนะครับนานเมื่อกดใช้นะครับน้องโกดิโกรจะไม่โจมตีนะครับแล้วจะขยายระยะโจมตีกลายเป็นทั้งสนามแล้วเพิ่มโฟลต์ยูนิต2เครื่องนะครับเดิมมี1กลายเป็น3เครื่องแล้วเพิ่มพลังโจมตี 55% ที่เลเวล7นะครับ 80% ที่มาสเตอร์3แล้วทำการปล่อยโฟลต์ยูนิตนะครับไปโจมตีและล็อกเป้าหมายสตูซึ่งมันจะล็อกสตูที่ใกล้ฐานที่สุดก่อนนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับการโจมตีของโฟลต์ยูนิตจะสโลว์สตูได้ 0.5 วินาทีดังนั้นสกิลนี้ไม่ต้องว่าอะไรกันมากนะครับมันโจมตีได้ทั้งจอแต่ว่าการจะเลือกสตูตัวไหนเนี่ยก็คือดูจากสตูที่ใกล้ฐานมากที่สุดนะครับถ้าตัวนั้นตายไปค่อยไปว่าตัวที่ใกล้ฐานตัวถัดไปซึ่งมันอยู่กับแผนเรานะครับน้องจะไม่สนใจสตูที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่ามันโจมตีได้ทั้งฉากไงซึ่งจัดว่าเป็นสกิลหายากนะครับด้วยการโจมตีแบบอาร์ตด้วยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวของโลกเลยณเวลานี้นะครับแต่ว่าการโจมตีกายภาพเนี่ยมีฟาทูธอยู่นะครับรวมถึงแอมเบรียนด้วยและหลายๆสำนักนะครับเขาให้ราคาสกิล3สูงมากเลยนะเขาให้เป็นสกิลแบบ S S บวกนะครับเป็นสกิลที่ดีมากแบบใช้ได้หลากหลายใช้ได้ทั่วไปเลยก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งด้วยสกิลนี้เลยนะครับแต่ว่าสกิลที่1กับสกิลที่2ก็ไม่ได้ด้อยนะการคำนวณ DPS ของ Golden Go จะคำนวณยากหน่อยนะครับน้องต้องเข้าใจหลักการของการเพิ่ม attack ของโดรนรวมถึงเมื่อมันระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องใช้หลักว่ามัน 10% ที่มันจะระเบิดแรงเป็น 300% นะแล้วก็มันจะเริ่มเก็บใหม่นะครับและบางทีมันก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายไปด้วยก็ได้หากสตูมันหลุดระยะไปหรือมันไกลจากฐานไปอันนี้เป็นการจำลองนะครับจากสกิลที่3คือ attack ของแมวชมพูนะครับจากการคำนวณบวก 80% เข้าไปเนี่ยอยู่ที่749อันนี้ตัวแม่ยิง749นะครับ attack speed อยู่ที่เดิมนะครับ 1.3 วินาทีการโจมตีนัดแรกของ float unit นะครับ 20% แรง150เบาหวิวเลยแล้วก็ส่วนที่2นะครับเพิ่มไปอีก 15% เป็น262หากโจมตีซ้ำเป้าเดิมจะแรงขึ้นก็บวกไปทีละ 15% 15% 15% นะครับพอไปถึงนัดที่6นะครับนั้นโดรนจะโจมตี712นะครับแต่ถ้าเป็นนัดที่7เป็นต้นไปนะครับจะแรงสูงสุดที่ 110% คือ824จะแรงกว่าตัวแม่นะครับซึ่งช่วงต้นก็คือเบาแน่นอน
ซึ่งมันใช้เวลาเป็น10วินาทีเลยนะมันถึงจะแรงสูงสุดนะครับระหว่างทางอาจจะระเบิดไปแล้วก็ได้แต่เราคุยกันแล้วนะว่าระเบิดมันก็คุ้มค่าอยู่นะครับแต่ถ้ามันระเบิดตอนนัดไหนมันจะไม่คุ้มนัดท้ายๆไม่คุ้มเพราะมันจะเริ่มต้นใหม่ถ้าจะระเบิดไประเบิดนัดแรกๆไปเลยแล้วก็ค่อยมาเก็บใหม่แล้วก็อยู่ในช่วง 110% ให้นานที่สุดอันนี้จะคุ้มค่าพอจะเข้าใจหลักการนี้ใช่ไหมครับส่วนนี้เป็นการสรุปนะครับสกิลที่1กับสกิลที่2นะครับใช้คุมเลนในระยะโจมตีแล้วสกิลที่1เนี่ย DPS มันจะดีกว่าสกิลที่2นะครับเห็นว่าสกิลที่1เนี่ยใครไม่มีเคียวเบนะครับเอาสกิลที่1ไปใช้แทนได้เหมือนกันสกิลที่2มันไปทางชิวๆนะครับแต่สำหรับสกิลที่3อันนี้ใช้สำหรับสุดจอนะครับมันมีสตูอยู่หลายประเภทนะครับที่เราไม่อยากไปแตะต้องตัวมันแล้วก็ไม่อยากจะไปยืนใกล้ๆเลยหรือบางทีเราอยากจะไปยิงมันแต่ว่ามันอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถเข้าไปยิงได้ระยะโจมตีไม่ถึงเนี่ยน้องโกลเด้นโกรนี่ถือว่าไร้ข้อผูกมัดเรื่องของระยะนะครับหากสตูตัวนั้นเป็นตัวเดียวในจอด้วยแล้วนะครับหรือมันใกล้ฐานสุดเอาเป็นว่าน้องยิงสบายเลยแรงด้วยนะครับแต่อย่าลืมข้อเสียเล็กๆของสายโดรนนะครับก็คือตีครั้งแรกมันจะเบามันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งมันถึงจะแรงนะครับตอนจังหวะรีบร้อนแบบจะเข้าบ้านอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับสรุปนะครับถ้าจะถามหาเหตุผลนะครับนอกจากความน่ารักแล้วเนี่ยเหตุผลของสกิลที่3เนี่ยถ้าน้องชอบนะครับซื้อครับแต่ถ้าจะเอาสกิลที่1กับสกิลที่2เนี่ยตัวอื่นมีทดแทนเยอะแยะถมไปหวังว่าจะเคลียร์นะครับสกิลที่3หาตัวทดแทนแบบนี้ไม่มีนะครับถือว่าเป็นความยูนิคความเฉพาะทางของน้องแมวชมพูพี่ไม่ได้นับฟาทูธนะครับฟาทูธเป็นกายภาพนะครับและเงื่อนไขของฟาทูธมันยากกว่าก็คือต้องมีตัวบล็อกด้วยแมวชมพูยังมีทางเล่นอีกเยอะนะครับยิ่งใครชอบเล่นระบบโลกไลท์ด้วยแล้วนะครับเก่งในคิมสันโซลิแทร์มากๆหรืออนาคตมันมีระบบใหม่มาเนี่ยหากมีจุดปลอดภัยให้น้องยืนในฉากนะครับได้หมดนะครับเอาละประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคนที่อยากจะได้น้องกูเล่นโกลนะครับแล้วก็พี่กาชาแน่นอนหาจนกว่าจะได้นะครับอีกหนึ่งคนที่ห้ามมองข้ามนะครับถึงจะเป็นตัว5ดาวก็เถอะนะครับแคลคัสขอเรียกว่าเซอร์วัลแล้วกันนะกลัวเรื่องประเด็นเรื่องของการอ่านชื่อจริงๆนะครับชื่อประหลาดไม่ค่อยชินปากเท่าไหร่นะครับเป็นซับบัตเตอร์สายเดียวกับสกิโนกิและอีกคนหนึ่งเพิ่งแจกไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับน้องกวางก้าวสีแต่ว่าคนละเรื่องเลยอาจจะมากู้หน้าให้กับสายนี้นะครับมาดูสเตตัสเบื้องต้นก่อนนะครับเห็นว่าอึดนะอึดกว่าสกิโนกิอึดกว่ากวางก้าวสีนะครับแล้วด้วยความเป็นซัพพอร์เตอร์เนี่ยค่าไล่น้อยนะครับแล้วก็ทำโพเต็มเนี่ยลดได้เหลือ10เลยให้โฟกัสที่ Attack นะครับ463แล้วก็ Attack Speed อยู่ที่ 1.6 นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับสกิลอัตลักษณ์ของสายนี้นะครับโดยปกติแล้วจะโจมตีเป็นอาร์ตนะครับแต่ขณะที่ใช้งานสกิลเนี่ยจะเปลี่ยนการโจมตีเป็นฮิลเพื่อร่วมทีมแทนนะครับแต่ขณะที่ฮิลเนี่ยจะฮิลด้วย 75% ของพลังโจมตีนะครับซึ่งสายนี้เป็นแบบนั้นหมดมาดูที่สกิลทาเลนต์นะครับจะได้มาตอนขึ้น E1 นะครับเพื่อนที่อยู่ในระยะโจมตีนะครับหากมี HP มากกว่า 70% จะได้รับบัฟเชลเตอร์นะครับเชลเตอร์เนี่ยจะทำให้หลบหลีกกายภาพและอาร์ตเนี่ย 8% นะครับอันนี้ที่ E1 แต่ถ้าขึ้น E2 นะครับผลของเชลเตอร์บวกอีก 6% กลายเป็น 14% หากขึ้นโพ5นะครับเพิ่มได้อีก 2% ดังนั้นเชลเตอร์ของน้องแมวเซอร์วัลเนี่ยได้ 16% นะครับแต่ด้วยเงื่อนไขที่ HP มากกว่า 70% เนี่ยคือถ้าเราเลือดเต็มอยู่ตลอดเวลาตรงนี้มันจะได้ผลนะแต่ของคนอื่นสายนี้นะครับบอกว่าเลือดต่ำกว่า 40% ถึงจะได้ผลของเชลเตอร์การคุมเลือดต่ำเนี่ยมันคุมยากกว่าความรู้สึกพี่นะแต่ของสกิโนกิกับกวางก้าวสีเนี่ยผลของเชลเตอร์ได้มากกว่านะครับได้ 20% แต่ไม่ว่าจะ16หรือ 20% นะครับเอาเป็นว่าแทบจะไม่ได้รับผลดวงล้วนมีไว้สร้างปฏิหารแล้วกันนะครับอันนี้คือสกิลทาเลนต์นะไปดูสกิลการต่อสู้แล้วกันสกิลที่1นะครับใช้ SP 46ที่เลเวล7นะครับ40ที่มาสเตอร์3 SP ขึ้นตามระยะเวลานะครับสตาร์ทมา SP 0นะครับเห็นว่าลงปุ๊บเนี่ยกว่าจะได้ใช้นะครับถ้าขึ้นมาสเตอร์3เนี่ย40 SP เนี่ยกดใช้เนี่ยอยู่นานจนจบการต่อสู้เลยนะครับแล้วสกิลนี้สามารถปิดได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่ามันเปิดแล้วก็ปิดได้เมื่อกดใช้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี 30% ที่เลเวล7นะครับ 40% ที่มาสเตอร์3ผลจะอยู่จนจบการต่อสู้แล้วต้องกลับไปที่สกิลอัตลักษณ์นะครับเมื่อกดสกิลนะครับจะกลายเป็นฮิลให้กับเพื่อนแทนแล้วฮิลด้วย 75% ของพลังโจมตีสรุปง่ายๆท่านี้ก็คือ
เปลี่ยนโหมดกลายเป็นฮิลครับกลายเป็นมิดิแล้วก็เฮ้ยอยากเปลี่ยนเป็นการโจมตีก็ปิดได้แต่ว่าปิดปุ๊บมันต้องเริ่มเก็บ SP ใหม่นะครับเอาว่าใช้เวลาตั้งต้นนานแต่ถ้ากดปุ๊บกลายเป็นฮิลไปเลยและของแถมก็คือมีเชลเตอร์นะครับแล้วก็ระยะกว้างด้วยมันจะแตกต่างจากระยะของฮิลทั่วไปอยู่นิดนึงแล้วอย่าลืมนะครับเจ้านี่ Attack Speed อยู่ที่ 1.6 นะครับเมื่อเทียบกับฮิลทั่วไปแล้ว Attack Speed จะอยู่ที่ 2.85 นะครับฮิลเร็วกว่าปกติมากนะครับก็เป็นฮิลเป้าเดียวฮิลเร็วแล้วก็เรื่องของการฮิลเนี่ยก็ไม่ได้แพ้นะประมาณพวกฮิล5ดาวส่วนตัวพี่ค่อนข้างประทับใจกับสกิลที่1นะครับแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่สกิลที่2นะครับสกิลที่2บอกว่าใช้ SP 28ที่เลเวล7นะครับ25ที่มาสเตอร์3 SP มาตามระยะเวลานะครับสตาร์ทมาได้ SP 13นะครับหากจะได้ SP 15เนี่ยต้องมาสเตอร์3กดใช้อยู่นาน15วินาทีที่เลเวล7นะครับ17วินาทีที่มาสเตอร์3เห็นว่ามาสเตอร์3เนี่ยได้ SP ตั้งต้นเยอะแล้วก็ระยะเวลากลายเป็น17ด้วยเมื่อกดใช้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะ45หน่วยที่เลเวล7 60หน่วยที่มาสเตอร์3ที่มาสเตอร์3เนี่ยก็จะกลายเป็น Attack Speed 1วินาทีเมื่อทำการฮีลให้กับเพื่อนเนี่ยจะเพิ่ม SP ให้เพื่อน1ด้วยนะครับไฮไลท์อยู่ตรง SP นี่แหละแต่ว่าถ้าเพื่อนเลือดเต็มอยู่ก็ฮิวให้ไม่ได้นะดังนั้นเพื่อนต้องเสียเลือดก่อนนะครับถึงจะเพิ่ม SP ให้ได้ถ้า2ฮิวเร็วและเพิ่ม SP ให้1ด้วยถ้าหากฮิวได้นะครับดังนั้นแมวสาวเซอร์วัลคนนี้นะครับสกิลที่2เนี่ยเอาไปเล่นคอมโบได้เยอะแยะไปหมดเลยยกตัวอย่างนะครับอักคุงมันจะลดเลือดตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมดังนั้นถ้ากดสกิลเนี่ยได้ฮิวต่อเนื่องแน่นอนดังนั้นอักก็จะเพิ่ม SP รัวๆเลยดังนั้นจะเอาไปใช้กับสกิลที่2 3ได้หมดนำไปใช้กับจุดพื้นดาบก็ได้นะครับที่เวลาเราลงไปจะเพิ่ม Attack Speed มากมายเลยแต่ว่าจะลดเลือดตัวเองถ้าเอาน้องเซอร์เวอร์คนนี้ไปฮิลให้นะครับ SP ก็จะเด้งๆแต่ว่าหากสกิลหมดมันก็ไม่ได้ฮิลนะครับมันจะกลายเป็นโจมตีดังนั้นก็ต้องมีฮิลคนอื่นช่วยด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าท่านี้เก่งกับพวกแลกเลือดนะครับและความน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะครับขอย้อนกลับไปสกิลที่1สกิลที่1เนี่ยเวลากดแล้วจะกลายเป็นฮิลตลอดเลยใช่มั้ยโดยเฉพาะในระบบโลกไลท์เนี่ยสมมุติว่าฮิลจริงๆไม่มามีดิกไม่มาให้เลือกเลยอ่ะแล้วระหว่างทางออกแต่ซัพพอร์ตเนี่ยถ้าเราเลือกหยิบน้องมานะครับเอาเป็นว่าตั้งต้นช้าหน่อยใช้เวลาประมาณ40วินาทีเอาไปทดแทนฮิลได้อยู่นะครับแล้วก็ฮิลเร็วกว่าด้วยก็คือถ้าตั้งต้นได้อ่ะก็อยู่ได้ยาวๆแล้วก็สกิลฐานนะครับเวลาเอาไปไว้ในห้องรับแขกเนี่ยจะหาเลข5ได้ดีขึ้นนะครับใครมีปัญหากับเลข5เนี่ยก็อาจจะเป็นอีก1คำตอบนะครับพอจะได้เหตุผลในการหาตัวละครตัวนี้ไหมครับถ้าใครจะหานะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันเอาเป็นว่าตัวในตู้กาชาทั้งคู่เนี่ยพี่ว่าดีทั้งคู่เลยกาชาตู้นี้ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะเที่ยงคืนของวันที่18นะครับหรือว่า 19:00 นวันนั้นมีไลฟ์กาชานะครับก็เจอพี่ได้นะฮะและสุดท้ายนี้นะครับหากข้อมูลในไลฟ์เนี่ยตรงไหนวิเคราะห์ผิดไปหรือพลาดไปหรือว่าน้องมีแนวคิดที่สามารถเอาไปใช้อีกมากมายเงี้ยแนะนำกันได้นะครับคนที่มาดูคลิปนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์หรือถ้ามันผิดพลาดไปและช่วยแก้เนี่ยก็จะได้ไม่ได้เข้าใจผิดกันไปนะครับเอาละขอบคุณนะครับขอให้น้องสนุกกับเกม Ark Knight เอาไว้เจอกับคอนเทนต์ของ Ark Knight เนี่ยในคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับส่วนวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ